ามมิสแกรนด์เจอหมายเรียกคอลเอาท์ลั่นถ้าเข้าคุกจะลากนายกไปด้วยบทสรุปดราม่าณวัฒน์โดนเชิญให้กลับบ้านแถมคลิปเสียงหลุดล่าสุดยอมถอยโดยดีแมทธิวดีใจเป็นตัวแทนคนไทยรายงานบรรยากาศโอลิมปิกครั้งที่32จากกรุงโตเกียวบอยอ้วนดอยพร้อมจัดเต็มความแซ่บให้คุณแล้วในแซ่บทะลุจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนเอ็น25คุณผู้ชมขาบ่าย3โมงครึ่งแบบนี้นะคะหลังรีลันรายการแฉก็มาเจอกันค่ะวันนี้นะคะน้องดอยด้านนี้เลยค่ะ2สาวเล่าเรื่องนะคะและไม่อ้วนรีเทิร์นคุณผู้ชมขาเราพร้อมนะคะกับรายการทะลุจอเปลี่ยนแมทต้องทำท่าไม่ได้ถ้าไม่ทำคือพุดเดิ้ลไม่คือทำท่าเนี่ยเรารู้ว่าพุดเดิ้ลเรากลัวมันด่าแต่เสียงอ่ะจริงแต่เสียงแซ่บนี่มันยังไงทะลุจออย่างเงี้ยเหรอคุณผู้ชมขาเรื่องแซ่บที่สุดมาก็คงจะเป็นเรื่องแต่เมื่อคืนนี้มีคลิปเสียงหลุดออกมาพี่ณวัฒน์ของเราตอบโต้กับคุณหมอท่านนึงและคุณหมอในคลิปเสียงเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตัวเองชื่ออะไรกลายเป็นประเด็นเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี้อารมณ์ประมาณว่าหลังจากที่พี่ณวัฒน์น่ะร้องห่มร้องไห้บอกว่าถูกตัวเองอ่ะถูกตัวเองอ่ะถูกให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงมันก็มีคนแฉข่าว2ฝั่งถ้าให้ความเป็นธรรมกับพี่ณวัฒน์พี่ณวัฒน์ก็บอกว่าตัวเองอ่ะอาการยังไม่ค่อยจะดีนะยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยแล้วก็ดูว่ายังฉี่อยู่บนเตียงบนที่นอนอยู่เลยอาการดูไม่ค่อยจะสู้ดีรักษาตัวมาระดับนึงมันไม่ได้สามารถจะกลับไปอยู่บ้านได้มนุษยธรรมอยู่ตรงไหนหลายคนถามแบบนี้แต่ในอีกฝั่งนึงนะไม่อ้วนคุณหมอเขาก็บอกว่าวีรวัฒน์นี่อาการดีแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแบ่งเตียงแบ่งอุปกรณ์ในการรักษาให้กับผู้อื่นหรือเปล่าทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเชื่อใครดีล่ะนั่นสิอีกคนนึงก็ถูกกล่าวหาว่าดราม่าหนักทั้งที่ตัวเองเนี่ยหายแล้วแต่ก็ยังใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือต่างๆในการไลฟ์อยู่อีกคนนึงก็บอกว่าโอ้บอกว่าตัวเองป่วยอะไรอ่ะไลฟ์เป็นชั่วโมงก็เลยไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะแต่นี้เสียงคลิปมันหลุดออกมาทีมงานเรามีคลิปเสียงไหมคะเรามีคลิปเสียงเนาะอยากให้คุณผู้ชมฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนอันนี้ก็เป็นคลิปเสียงที่ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็ดราม่าหนักมากนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกองเชียร์ของสองฝั่งก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าใช้คลิปเสียงเป็นเครื่องมือคุณผู้ชมฟังคลิปเสียงคงจะรู้แหละถ้าคนที่ใช้เทคโนโลยีเก่งๆก็จะรู้อ่ะเนาะว่าคลิปเสียงเนี้ยใครเป็นคนอัดค่ะอันนี้บอยไม่พูดแล้วกันไปฟังคลิปเสียงที่เป็นดราม่าตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ภายนอกครับคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับคุณณวัฒน์ก็อยู่จนครบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณณวัฒน์สามารถดูแลเองได้แล้วนะครับก็ขอคุณณวัฒน์นะครับว่าเราจะขอเตียงให้กับคนไข้รายอื่นนะครับแต่ว่าอาการผมยังไม่ดีครับพอสมควรครับแพทย์ลงความเห็นแล้วครับว่าคุณสามารถกลับได้ครับงั้นระหว่างนี้คุณณวัฒน์จะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีเนื่องจากมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้รายอื่นครับถ้าคุณแข็งแรงดีผมก็คุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะคนทุกคนก็มีกับภาวะอย่างนี้แหละครับหมายความว่าเราจะดิชาร์จคุณเพราะคุณ อยู่ครบแล้วแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับมาถึงกับวันไหนครับพรุ่งนี้ครับก็เป็นเสียงคลิปเสียงก็เอาตรงๆว่าสุภาพนะพี่ณวัฒน์เองก็ไม่ได้เกี้ยวกราดคุณหมอก็ให้เหตุผลตามคำถามที่ว่าทีนี้รู้ไหมว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยพี่ณวัฒน์ในคลิปเสียงเนี่ยก็ถามว่าคุณหมอท่านนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยคุณผู้ชมขาคุณหมอกับพี่ณวัฒน์เนี่ยเคยร่วมงานกันนะอ๋อเหรอเนี่ยคู่นี้เลยคุณหมอก็คือนี่แหละท่านที่อยู่ด้านซ้ายนะคะนายแพทย์วิชัยทวีบรเดชครับด้านขวาคือพี่ณวัฒน์ทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมมือกันทำโครงการติดโควิดต้องมีที่รักษาซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าก็รู้จักมักจีกันนั่นแหละเป็นโครงการที่พี่ณวัฒน์นำทีมเรื่องของมิสแกรนเนาะในการที่จะประกาศว่าคนไทยต้องมีที่รักษาอันนี้เขาก็ทำงานด้วยกันมาก่อนประเด็นก็คือมันดราม่าจนถึงเมื่อเช้าสื่อมวลชนก็พยายามจะไปเฝ้ารอท่ามกลางกระแสข่าวว่าคุณหมอวิชัยท่านนี้ถูกไล่ออกนะคะถูกไล่ออกมันเป็นกระแสข่าวมานักข่าวก็ไปตาม
จนสุดท้ายบ่ายโมงตรงที่ผ่านมาคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยค่ะโรงพยาบาลแถลงเลยโรงพยาบาลแถลงพร้อมๆกับการ Facebook Live ด้วยนะคะโรงพยาบาลปิยเวชค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยเอาตรงๆก็คือเป็นโรงพยาบาลที่เคยร่วมมือกับพี่นวัดตั้งแต่ประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ในประเทศไทยในการที่ควอรันทีนนางงามนะ 70-80 คนทั่วโลกที่เดินทางมาคุณหมอซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเนี่ยท่านก็พูดในมุมที่น่าสนใจนะคะท่านพูดด้วยถ้อยคำถ้อยแถลงที่สุภาพมากประเด็นหลักๆมีแค่2ประเด็นคุณผู้ชมขาแม่อ้วนประเด็นแรกก็คือโรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหากับพี่นวัดถึงขั้นต้องให้ผู้ป่วยที่ไม่พร้อมอ่ะกลับบ้านหรอโรงพยาบาลก็บอกว่าคุณนวัดเนี่ยได้เก็บข้าวของต่างๆเนี่ยออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามคำแนะนำของคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ได้เข้าปาวินิจฉัยโรคอย่างครบถ้วนแล้วว่าพี่นวัดเนี่ยมีอาการรักษาร่างกายเนี่ยเป็นปกติเกือบเป็นปกติใช่ค่ะหมายความว่าหายใจเองค่อนข้างจะกลับมาเป็นปกติแล้วดังนั้นก็คงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในขณะเดียวกันหลายคนดราม่าว่าโอ้ทำไมโรงพยาบาลถึงใจร้ายก็ต้องใช้คำว่าผู้ป่วยมีลักษณะแบบนี้เยอะคือบางคนเนี่ยไม่พร้อมจะกลับบ้านคิดว่าตัวเองยังป่วยอยู่แต่ว่าคุณหมอบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ห้องอุปกรณ์ก็สมควรที่จะต้องให้ผู้ป่วยรายอื่นที่รอเข้าคิวแบบป่วยสีเหลืองป่วยสีแดงเนี่ยมาใช้ต่อนะครับนี่คือประเด็นที่1สรุปง่ายๆก็คือขณะนี้คุณนวัดอิสระไกรศรีเนี่ยได้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามคำแนะนำของคุณหมอค่ะประเด็นที่2ก็คือแล้วคุณหมอวิชัยซึ่งเป็นคู่กรณีที่คลิปเสียงมันหลุดออกมาเนี่ยนะไม่รู้ใครปล่อยเนี่ยถูกไล่ออกจริงหรือเปล่าผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยได้ขออนุญาตลาพักร้อนให้เหตุผลดีนะไม่อ้วนเหตุผลก็คือว่าถ้าคุณหมอไม่สบายใจในการทำงานเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับการเข้าไปตรวจร่างกายผู้ป่วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านหยุดรักษาให้หยุดทำงานในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ได้มีการไล่ออกอันนี้คือ2ประเด็นใหญ่ๆซึ่งอันนี้ก็คือเคลียร์คัดชัดเจนนะคะแล้วประเด็นตามมาก็คือมันจะมีการดำเนินคดีฟ้องร้องอะไรอีกไหมเพราะว่าประเด็นนึงก็คือว่าทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อหรือเปล่านะคุณหมอท่านพูดชัดเจนในการแถลงข่าวก็คือโรงพยาบาลไม่ติดใจเอาความนะคะส่วนเรื่องที่พาดพิงบุคคลที่3ที่4ยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลหรือบุคคลที่คุณนวัดเคยเอ่ยชื่อขณะไลฟ์ในห้องพักผู้ป่วยเนี้ยก็เอาตรงๆว่านั่นเป็นเรื่องของบุคคลที่ของคนอื่นของคนอื่นที่เกิดว่าสมมติว่าจะฟ้องร้องอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวกันก็คือสรุปง่ายๆปิยเวชก็ออกมาพูดแหละว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าทางโรงพยาบาลก็ถูกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอะเนาะกรมส่งเสริมสุขภาพอะไรสักอย่างนึงที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ออกมาชัดเจนแหละว่าก็เข้ามาตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็พบว่าโรงพยาบาลทำตามมาตรการไม่มีอะไรที่ละเมิดสิทธิหรือทำตามสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้การรักษาเนี่ยไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณแพทย์หรือสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็คือเรื่องก็คือจบลงไปนะคะจบลงด้วยดีดีไหมดีไหมถ้าสำหรับฉันก็ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นเขาพาดหัวกันว่าจบลงด้วยดีจบลงด้วยดีนั่นแหละแต่เอาจริงๆแล้วนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าไม่ดีหรอกอ่ะโอเคนะไม่ดีหรอกแต่ทีนี้เราก็ต้องรอทั้งสองฝ่ายจริงๆคือฝ่ายโรงพยาบาลออกมาแล้วแล้วก็รอฝ่ายพี่นวัดออกมาแต่ว่าอย่าลบเลยไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่คนนึงคือคนป่วยอย่ารบกันอย่ารบนะคะคนนึงคือป่วยคนนึงคือทีมแพทย์ซึ่งณตอนนี้น่ะถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญมากๆที่จะรักษาผู้ป่วยเนาะอย่างปิยเวชเนี่ยณตอนนี้ก็ออกมาเลยว่าวันนึงเนี่ยที่ก็รักษาดูแลอยู่ต่อ1วันน่ะ 2,000 กว่าคนเพราะฉะนั้น 2,000 กว่าคนค่ะทั้งที่ในโรงพยาบาลแล้วก็ในฮอสพิทอลด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเวลาเราเจ็บป่วยแล้วก็รักพึ่งพาอาศัยหมอนะคะแล้วก็ฝ่ายหมอก็จรรยาบรรณของเขาก็ดูแลคนไข้มันเต็มที่แล้วก็คุณหมอบอกเลยว่าพี่นวัดน่ะนะคะออกซิเจนน่ะขึ้นมาอยู่ในขั้นปกติแล้วนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับ 100% เพราะว่าอย่างพี่ตรวจทุกวันนะพี่ก็ยังมี78 77ไม่ได้ 100% อ๋อแม้ว่าแม้ว่าจะปกติคืออย่างนี้ค่ะออกซิเจนถ้าต่ำกว่า 95% นะอันนี้จะมีปัญหากับสุขภาพแล้วนะครับพี่นวัดเกิน 95 แต่ก็ไม่ถึง 100% เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะว่าคนเพิ่งฟื้นไข้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าพี่นวัดนะคะเป็นคนป่วยอยู่แล้วก็เราเข้าใจเลยนะว่าคนป่วยบางครั้ง
อารมณ์จะพุ่งพล่านคุณหมอพูดด้วยคุณหมอพูดว่าบางครั้งผู้ป่วยก็อาจจะมีความไม่สบายใจมีความหงุดหงิดการแสดงออกก็อาจจะไม่อาจจะแสดงออกมาอย่างนี้ค่อยทีต้องอาศัยเนาะนะคะก็รักทั้งคู่นะคะมาโอ้โหอีกเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยทีเดียวฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ต้องขอบคุณนะคะโอ้โหคนนี้จับจ้องนะอะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกองทัพมันก็แรงทั้งหมดเมื่อวานนี้อยู่ดีๆก็มีเอกสารราชการนะฉันไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่มันเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นก็คือมีตาคุดอ่ะเนาะแล้วเรื่องเนี่ยมันแรงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด -19 โมเดอร์นาโมเดอร์นาเกี่ยวอะไรก็คือว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งในตาคุดตาคุดเนี่ยมันออกจากหน่วยงานทางกองทัพบกถูกไหมคะใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าดราม่าหนักเนื่องจากสภากาชาดไทยเขาบอกแล้วว่าเขาจะนำเงินของเขาเนี่ยติดต่อไปซื้อวัคซีนโมเดอร์นาใน Q4 ไตรมาส4ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะเพื่อจะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการรวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านการแพทย์ทั้งหมดสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุทีนี้เนี่ยมันมีจดหมายฉบับนี้ออกมาจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็ออกมาในนามเหมือนแบบกองทัพมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าอ้าวทำไมล่ะถ้ามีสิทธิ์อะไรมาขอประชาชนคนอย่างเราเห็นเอกสารด่วนมากนะข้างบนมีตาคุดมีรายงานลงนามอะไรอย่างนี้เสร็จสรรพก็คิดว่าเป็นกฎหมายจดหมายถูกต้องถูกไหมคะปรากฏว่าคุณพี่วาสนานานุ่มนี่ฉันชอบเขามากเลยนะคุณพี่วาสนาเขาก็ไปขุดไปแฉไปแซะมาให้เราคุณพี่วาสนาบอกว่าจดหมายเนี่ยมันลงประทับตาด่วนมากส่งไปถึงเลขาธิการสภากาชาดไทยแต่มันเป็นเอกสารที่ไม่ใช่หนังสือปลอมปรากฏว่าคุณวาสนาบอกว่าได้รับการชี้แจงมาว่านี่คือกองพิธีการของกรมสารบัญทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะขอรับวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นการประทับตาที่มันไม่ถูกต้องตรงที่นะคุณวัฒนาบอกว่าตรงที่รับการชี้แจงจากพลตรีธีรพงศ์ปัทมสิงห์นายุทธยาท่านเป็นรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าหนังสือฉบับนี้มันเป็นหนังสือแบบไม่เป็นทางการว่ะแบบไม่เป็นทางการไม่มีอำนาจลงนามคือคนนี้ไม่มีอำนาจลงนามสรุปก็คือไม่ใช่หนังสือปลอมแต่ไม่ใช่หนังสือราชการเอางงไหมคะงงค่ะนะแต่ฉันไม่สนใจนะมันก็เลยกระหน่ำเยอะมากตอนนี้ในมุมมองของหนูนะแม่หนูไม่สนใจว่าหนังสือนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแต่หนูงงว่าทำไมต้องไปขอสภากาชาดไทยทำไมคุณไม่ไปขอผู้บังคับบัญชาของคุณล่ะหน่วยงานของคุณน่ะอ๋อตรงนั้นยังไม่มีการมีไม่คุณก็จ่ายเงินสิราชการทหารกองทัพเอาเงินที่ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์น่ะเฉือนมาบางส่วนตัดขออนุญาตซื้อให้กำลังพลตัวเองสิถ้าเกิดกำลังพลตัวเองก็ยังอยู่ในด่านหน้าถูกไหมต้องไปช่วยเหลือประชาชนอันนี้คือมองแบบกลางๆนะแต่ว่าสภากาชาดไทยเนี่ยเขาจะไปช่วยพลเรือนพลเรือนก็คือบุคคลที่มันด้อยโอกาสที่เขาบอกอยู่แล้วใช่ใช่จัดเป็นกลุ่มไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มทั้ง5กลุ่มที่เห็นหน้าจอนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วสอบอีกแล้วใช่สอบเก่งใช่นะสอบเงียบหรือเปล่าสอบค่ะแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเขารู้ประชาชนรอฟังข่าวอยู่ไม่น่าจะนานเดี๋ยวน่าจะได้ฟังข่าวจริงๆเราว่ามันไม่แปลกหรอกถ้าเกิดสมมติผู้บัญชาการหน่วยงานสูงสุดเนี่ยจะจัดหาวัคซีนที่ดีให้กับหน่วยงานของเขาถูกไหมคะก็มีงบประมาณก็จัดการสิให้เหตุผลไปสิแล้วทางรัฐบาลก็ออกมาตรการหรือออกกฎหมายอยู่แล้วนี่ว่าหน่วยงานไหนสามารถที่จะไปซื้อโมเดอร์นาซื้อไฟเซอร์ซื้ออะไรได้ถูกไหมใช่บ้านเราก็มีหน่วยงานที่ซื้อได้ก็มีอะไรล่ะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขที่ออกกฎหมายมาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถูกไหมแต่หนูเชื่อว่าเดี๋ยวพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีข่าวดีแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการให้ฉีดกันทั้งกองทัพจะได้ไม่แต่ว่ากองทัพคือบ้านเราเขาประกาศแล้วไงว่าวัคซีนที่รัฐจัดหาก็คือซีโนแวคใช่ไหมคะมแล้วก็แอสตราเซเนกาและไฟเซอร์ไม่มีชื่อนะส่วนโมเดอร์นามันกลายเป็นวัคซีนทางเลือกที่ให้โรงพยาบาลเอกชนไปซื้อผ่านรัฐเพื่อจะมาบริการประชาชนที่จะจ่ายเงินเองแล้วทำไมกองทัพ บกไม่เอาเงินตรงนี้มาซื้อล่ะนั่นน่ะสิจะไปขอฟรีแต่เขาทำไมเพื่อนี่ไงเขาก็เลยสงสัยไงก็เลยสอบถามกันจริงๆแล้วจะไม่เกิดดราม่าถ้าเกิดว่าคำถามมีคำตอบสมมติว่าเธอถามฉันแล้วฉันไม่ตอบเธอก็มีดราม่าเธอก็จะงงใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำถามที่มีคำตอบ
มันก็จะไม่เกิดดราม่าแล้วคำถามก็จำเป็นที่จะต้องถามด้วยถ้อยคำสุภาพแล้วแต่เราก็ยังยืนยันอย่างนึงนะว่ากองทัพก็มีความจำเป็นจะต้องได้วัคซีนเพราะคุณหมอของกองทัพหรือเจ้าหน้าที่พลเรือนไปดูแลพลเรือนอ่ะล่าสุดเห็นไหมที่บอกกองทัพบกก็จะมีการมีหน่วยหน้าไปตรวจประชาชนไปดูแลช่วยเหลือผู้ที่ติดขนย้ายผู้ป่วยนั่นคือหน่วยหน้าเหมือนกันนะใช่ผู้ที่มีความเสี่ยงเพราะเขาก็จำเป็นไงถูกต้องแต่วิธีการได้มามันต้องถูกด้วยจริงนะมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องของกองทัพนะคะคนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็โวยวายใช่ไหมเอาคนนี้ไปเลยใช่ไหมคะไปเลยสิต้องไปค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งคุณผู้ชมเราไปกันที่นครปฐมแต่ต้องไปดูภาพประกอบอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปบนเสาสื่อสารเอกชนรายหนึ่งนี่คือจุดสูงสุดเลยสูงสูงมากนะโอ้โหบอกเลยว่า32เมตรตายขึ้นไปเนี่ยนะคะทีนี้ก็เลยวุ่นวายกันเลยนะคะเขาเอาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปีนขึ้นไปอีกเดี๋ยวก่อนไม่ได้ขออนุญาตตรงถามตรงๆว่าไม่เมายาใช่ไหมคะในตัวนั้นมีแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลักๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้ทำไมล่ะฉันอยากรู้แล้วเอาตอนต้นเลยได้ไหมเขาอยากฉีดวัคซีนไม่อยากฉีดอยากเขาอยากฉีดวัคซีนเขาพยายามทุกวิถีทางเข้าไปทุกช่องทางแต่ไม่ได้รับการตอบรับในการฉีดวัคซีนเลยแสดงว่าคุณพี่ไม่ถึง60คุณพี่ไม่ได้เป็น7โรคร้ายหลานคุณพี่ไม่มีมือถือนั่นสิหลานก็ฉีดไม่ครบเหมือนกันเนี่ยอ๋อเรามีเสียงของเขาเราไปฟังเสียงนิดนึงก็ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าผมไม่ทำไปเนี่ยแล้วคุณจะมาไหมครับเรื่องของประถมท้ายในตอนนี้เดี๋ยวทางที่ทางเขารับปากเขาจัดให้แล้วนะครับครับรองนายกเขาบอกจัดหาให้แล้วครับผมพอใจนะฮะสบายใจนะฮะครับจะพุ่งแล้วกรุงเทพกี่คนครับแล้วนครปฐมกี่คนครับผมอยู่ตรงนี้คุณพี่เขาบอกไงว่าถ้าผมไม่ทำแบบนี้แล้วผมจะได้ฉีดไหมเห็นไหมพอขึ้นไปปีนไปปุ๊บโอ้โหแต่ว่าไม่โอเคนะไม่เอาว่าแต่อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบแล้วก็พี่ไม่เห็นด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วก็มีปฏิกิริยาแบบนี้ฉันบอกเลยว่ามันจ้าละวันกันหมดแล้วก็ทั้งหน่วยงานน่ะเขาก็จะณตอนนี้ก็คือผู้สูงอายุเขาก็ให้ฉีดก่อนถูกต้องไหมตอนนี้มันไม่ใช่มีเธอคนเดียวที่ไม่ได้ฉีดแต่มันมีมากมายหลายคนที่ณตอนนี้ต้องรอคิวอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความน้อยใจบวกกับปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างน้อยใจหดหู่อะไรต่างๆมากมายค่ะแม่งั้นก็ต้องไปสอบเลยว่าซื้อแอลกอฮอล์มาจากไหนโอ้ยาวนะคะแต่เขาไม่ได้ห้ามกินเนี่ยแม่เขาไม่ได้ห้ามกินเหล้าหรอกห้ามไหมไม่ห้ามกินในบ้านได้อ๋อแต่ไม่ได้ร้องมาโวยวายแบบนี้มันก็ไม่ถูกแต่ร้านไม่เปิดเฉยไม่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกไงว่าโอ้โหเครียดถึงขั้นอยากฉีดวัคซีนไม่ยอมหาที่ฉีดไม่ได้ต้องปีนเสาเนาะก็เป็นบรรยากาศอันนึงแล้วมันก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าคนเครียดเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามาเนาะผู้ป่วยติดโควิด 14,575 ตกใจมากๆนะคะติดเชื้อใหม่นะคะ 13,503 รายติดเชื้อภายในเรือนจำนะคะ 1,072 รายผู้ป่วยสะสมนะคะ 438,844 รายนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะหายป่วยกลับบ้านนะคะ 7,775 รายหายป่วยสะสมณตอนนี้นะคะ 292,726 รายนะคะแล้วก็ข้อมูลจากสคบ.เปิดว่านะคะณตอนนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยติดเชื้อแบบรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะจากวันที่วันนี้จากวันนี้นะคะขึ้นมาเป็นอันดับที่50ของโลกจาก59ภายในอาทิตย์เดียวนะคะคือดีดขึ้นมา9ลำดับเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงซึ่งมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลเนาะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเราประชาชนคนตาดำๆเนาะก็ต้องดูแลตัวเองภายใต้มาตรการของรัฐที่เขาว่าบางเรื่องบางส่วนก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็ควรจะต้องปฏิบัติถูกไหมคะไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกอย่างจะโทษภาครัฐหมดอันนี้ฉันก็บอกตรงๆอะไรที่เขาผิดพลาดเขาก็ควรทำการจัดหาวัคซีนที่มันพอดีเหมาะสมเพียงพอเท่าทันอันนี้ควรทำแต่บางอย่างเขาบอกให้คุณหยุดให้คุณเว้นให้คุณไม่ต้องไปโอ้โหบางคนก็ยังก้งกันอยู่บางคนยังมีการพนันอยู่บางคนยังรวมตัวปาร์ตี้อยู่เอาเชื้อกลับไปติดกันหมดในหมู่บ้านในครอบครัวเนี่ยมันอันตรายนะแต่มันยังไม่หยุดแค่นั้นนะสิคะพี่บอยเพราะตัวเลขที่เราให้คุณผู้ชมดูไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คือแม่อ้วนบอกว่าตื่นเช้ามาวันนี้ 14,575 ฉันงงเลยยังตกใจใช่ไหมคะยังตกใจมาฟังตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมขาคุณหมอศิริราชค่ะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลบอกแบบนี้ค่ะตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงหรอกเพราะท่านบอกว่าคาดการณ์ว่าตัวเลขที่จะติดเชื้อที่รายงานโดยสบคทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าที่ควรเป็น 2-3 เท่าแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ทางการค้นเจอถูกไหมว่าติดโควิด14,500แต่ที่ยังไม่ได้ตรวจแล้วอยู่ในชุมชนมันน่าจะมากกว่านี้ถึง 2-3 เท่าโอ้ถ้า 2-3 เท่านี่คือ 45,000 คนเลยนะต่อวันก็ใช่ไงตกใจเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เขาเป็นห่วงกันอยู่คุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าที่ว่าทุกวันนี้การตรวจมันยากเพราะว่าต้องไปเข้าคิวตรวจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ Rapid Test เนี่ยไอ้ Antigen Test Kit ออกมาที่ขายกันแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ผลการตรวจเนี่ยมันง่ายแล้วมันจะทำให้การพบเยอะไม่ตรวจคือไม่ติดไงคะแม่ไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดไม่ตรวจคือไม่รู้ว่าติดเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเนี่ยบังเอิญว่าตรวจเองที่บ้านแล้วติดเนี่ยแล้วณตอนนี้แต่ยังคือยังไงอะคะก็จะวิกฤตกว่านี้ไงแม่ก็ต้องเอาผลคิสเนี่ยที่ตรวจอย่างรวดเร็วเนี่ยไปให้คุณหมอโรงพยาบาลดูแล้วเขาก็จะตรวจแบบเข้มข้นใช่ไหมแบบมาตรฐานน่ะ RT-PCR เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็เข้ารับการรักษาซึ่งคุณหมอศิริราชท่านเนี่ยก็ออกมาเหมือนเตือนสตินั่นแหละว่าที่เห็นตัวเลขเนี่ยตกใจอ่ะอย่าเพิ่งตกนะคะจริงๆแล้วยอดที่มันไม่ได้ระบุทางการมันน่าจะตกใจกว่านี้อีกใช่นะอันนี้คือตัวเลขค่ะแม่อ้วนคืออยากให้อย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ว่านะมันมีโครงการที่ว่ารับคนป่วยกลับบ้านคนที่ในจังหวัดของตัวเองอ่ะถ้าเกิดว่าในกรุงเทพมันแออัดขนาดนั้นน่ะพี่ก็เห็นดีด้วยนะเพราะตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยนะคะบางที่เตียงก็ยังไม่เต็มก็พูดง่ายๆว่าผ่องถ่ายไปในจุดที่รองรับได้เพราะว่าเขามาตรฐานทางการแพทย์ประเทศไทยเนี่ยใน77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็เยอะใช่ไหมก็ดีต่างจังหวัดเขาก็มีคุณภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะสถานการณ์โควิดจะรุนแรงอะไรก็แล้วแต่เราบอกว่าที่รักษาโควิดหาไม่ได้มีการนอนเสียชีวิตข้างถนนแต่ท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดประกาศแล้วนะคะว่ายังคงจะเปิดประเทศใน120วันอดอยเล่าซิใช่ท่านได้ประกาศเอาไว้ให้เริ่มต้นนับเนี่ย1กรกฎาคมนะคะก็ยังยึดถือตามนั้นยังไม่มีอะไรยกเลิกเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่านไปแล้ว120ลบ23เหลือ97ค่ะนะอีก97วันก็คือ3เดือนกว่าๆเราจะเปิดประเทศใช่ไหมใช่เราจะเปิดเลยนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าออกคำสั่งกลางที่ประชุมสบคเลยนะคะว่าให้ทุกกระทรวงทุกสังกัดเตรียมความพร้อมแก้ไขวิกฤตตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแล้วตอนนี้ทุกภาคส่วนให้รับผิดชอบทุกหน่วยงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราให้ไปเปิดประเทศในอีก97วันคือในความหวังดีของนายกก็คงมองว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายทุกคนก็จะไม่เห็นว่าเราจะไปทางไหนถูกไหมเนี่ยล่าสุดเนี่ยได้ประชุมกับสภาหอการค้าแล้วก็40 CEO อ่ะคุณผู้ชมมันดีตรงที่ว่าเปิดรับฟังนะภาครัฐรัฐบาลของท่านนายกเนี่ยก็เปิดรับฟังเรื่องของความคิดเห็นของเอกชนในการที่จะช่วยกันที่จะสะท้อนปัญหาซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดมันยังไม่ออกมาว่าจะทำอะไรบ้างแต่ตามข่าวเนี่ยก็บอกแหละบอกว่าทุกกระทรวงช่วยกันในขณะเดียวกันเอกชนเนี่ยเขาก็สะท้อนอ่ะเนาะเขาอยากมาแพงขายของไม่ได้ปัญหาต่างๆก็รุมเร้าในขณะเดียวกันทางรัฐก็จัดการบริหารไป CEO ก็เสนอความเห็นไปล่าสุดเราก็มีข่าวตลอดเวลาคุณผู้ชมขาเรื่องของผู้ป่วยนอนข้างถนนหรือว่าเสียชีวิตล่าสุดที่ยืนยันแล้วนะครับพบชายนอนเสียชีวิตข้างถนนในซอยสุขุมวิท20แต่ยังไม่ทราบสาเหตุมันก็เป็นภาพที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าเออทำไมมันถึงแบบว่ามีภาพแบบนี้เยอะขึ้นถี่ขึ้นมันเยอะจริงๆนะคะจนกระทั่งณตอนนี้นะคะจากยอดผู้เสียชีวิตแต่ละวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นยอดเสียชีวิตจากโควิดคือณตอนนี้หลายๆวัดนะคะหลายๆเตาเผามีปัญหาแน่นอนนะคะวัดนี้เลยนะคะเป็นวัดดังย่านฝั่งทนเลยนะคะคือณตอนนี้นะคะชื่อวัดบางน้ำชนบางน้ำชนนะคะคือณตอนนี้เผาศพเนี่ยวันละประมาณ3ศพนะคะแล้วก็ณตอนนี้เตาเผาศพเกิดเสียหายเกิดพังขึ้นมานะครับคือใช้ไม่ได้เลยตอนนี้นะคะก็เขาบอกว่าเตานี่25ปีแล้วนะ25ปีแล้วนะคะก็สภาพแบบว่าระเนระนาดเลยเนาะใช่คือณตอนนี้นายจิรเสกวัฒนมงคลนะคะหรือว่าสขนิ่มอดีตประธานสภาเขตจอมทองนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอชวนเชิญให้ประชาชนเนี่ยร่วมบริจาคสร้างเมรุหลังใหม่นะคะซึ่งใช้งบประมาณ5,468,000 บาท
แล้วก็อยากจะให้ผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันบริจาคสร้างเมรุใหม่นะครับเบอร์บัญชีธนาคารกสิกรนะคะหมายเลขบัญชีที่724-2-245-39-8นะครับชื่อบัญชีวัดบางน้ำชนนะคะก็เป็นภาพที่ต้องช่วยกันเมนมันพังอ่ะเนาะที่ฝั่งทนนะคะตอนนี้เนี่ยทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักพระพุทธศาสนาก็เรียกร้องขอให้วัดที่มีความพร้อมในการที่จะเปิดเมนเผาโควิดเนี่ยเผาให้เยอะขึ้นเพราะว่าผู้เสียชีวิตมันเยอะขึ้นแล้วมันรอไม่ได้หมายความว่าเสียปุ๊บเผาเลยเนี่ยมันรอกันไม่ได้มันเลยต้องเป็นจะต้องเปิดวัดเปิดเมนกันเยอะขึ้นนะคะค่ะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้านะคะไปดูมิสแกนลูกสาวพี่นวัสค่ะน้องน้ำนะคะช่องของมงกุฎล่าสุดมิสแกนประเทศไทยเมื่อวานออกมาไลฟ์หลังจากได้หมายเรียกหมายเรียกส่งไปที่บ้านเกิดเธอนู่นนะคะหัดใหญ่สงขลาต้องใช้คำว่าเมื่อวานโซเชียลเดือดเลยนะคะไฟแลบออกมาจากจอเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเล่านะคะตามกันได้ต่อช่วงหน้ากับแซ่บทะลุจอค่ะกลับมาคุณผู้ชมขาแทบทะลุจอนะคะเกริ่นกันไว้เบรกที่แล้วก็คือเรื่องลูกสาวพี่นวัสค่ะคุณพ่อของเขานะคะเก็บเสื้อผ้าออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านตามที่คุณหมอบอกไปเนาะพี่นวัสล่าสุดนะคะอยู่บ้านแล้วแต่ว่าน้องน้ำเนี่ยค่ะก็ใช้แอคเคาท์ก็คือใช้ Facebook ของคุณพ่อเขานะคะเนี่ยมาแถลงข่าวเปิดใจเมื่อวานนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือโชว์นะหมายเรียกตำรวจเขาส่งไปตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็คือหัดใหญ่จังหวัดสงขลาน้องน้ำเนี่ยชื่อจริงนะคะพัชรพรจันทรประดิษฐ์เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เมื่อวานนี้นางก็พูดแบบว่าชัดเจนว่าปากกัดตีนทีต่อสู้มาเรียนจบสงขลานครินทร์นะคะเอกภาษาอังกฤษว่ากันไปแล้วก็บอกแหละว่าไม่ยอมนะคะคือเมื่อวานนี้น้องมิลิเนี่ยยอมความเนาะโดนปรับไป 2,000แต่น้องน้ำบอกเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะลากคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยลงไปด้วยซึ่งการไลฟ์เมื่อวานก็ต้องยอมรับตรงๆแหละว่าบางช่วงบางตอนถ้อยคำมันก็รุนแรงอ่ะเนาะแล้วก็ค่อนข้างใช้คำที่แบบว่าโอ้โหออกอากาศไม่ได้ต้องออกอากาศไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละค่ะว่าน้องน้ำเขาก็เป็นคนๆนึงที่มีจุดยืนทางการเมืองเต็มที่ทีนี้เนี่ยเท่าที่เช็คจากเอกสารหมายเรียกจากตำรวจเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณเดียวกับมิลีก็คือการแสดงวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองทำได้แต่การใช้ถ้อยคำหรือประโยคหรืออะไรต่างๆที่มันใช้คำว่าหมิ่นประมาทนะแม่เราก็รู้กันอยู่เนาะมันเป็นเส้นบางๆคือการวิจารณ์ทำได้ถ้าวิจารณ์ด้วยความสุภาพแต่วิจารณ์แล้วมันมีคำว่าไอ้เตี้ยไอ้เอี้ยไอ้อัดอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการบินประมาทค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะตำรวจเนี่ยบอกว่าให้เจ้าตัวไปพบ22กรกฎาคมแต่เจ้าตัวบอกว่าขอเลื่อนไปนะไป5สิงหาแล้วกันไปฟังบางช่วงบางตอนทีมงานแน่ใจนะคะถ้าตัดเสียงที่ออกอากาศได้นะคะแน่ใจนะคะแน่ใจแล้วอ่ะค่ะปล่อยเสียงค่ะดิฉันทำหน้าที่ของตัวเองดีทุกอย่างในฐานะประชาชนในฐานะประชาชนจะต้องขายของดูแลคนในองค์กรขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าดิฉันพัชรพรจันทรประดิษฐ์ไม่รับคำสารภาพจะลากดิฉันเข้าคุกก็ได้นะคะดิฉันทำหน้าที่ประชาชนเต็มที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรเต็มที่ทำหน้าที่ของประชาชนอายุ23ปีเต็มที่แล้วต้องเสียภาษีมัน 7%ให้คนทั้งประเทศเห็นให้คนทั่วโลกเห็นรัฐบาลจะเอาประชาชนเข้ากุกมีที่นี่ที่เดียวค่ะเอาเลยค่ะโอ้ไม่ได้แค่ 7% น้ำเอ้ยภาษี 7% มันแค่แวดภาษีส่วนบุคคลเนี่ยบางคนเนี่ยเจอไป10บางคนเจอ20บางคนเจอ30เจออัตราก้าวหน้าไปอีกนะคะโอ้ไม่ได้แค่นั้นหนูเอ้ยก็เดี๋ยวรอดูน้ำก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจนแรงก็เรียกว่าได้รับ DNA จากคุณพ่อนวัตมาเต็มเลยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนก็มีจุดยืนในจุดยืนก็ต้องถูกต้องเหมาะสมนะคะภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเดียวกันการแสดงความเห็นก็ยังยืนยันนะคะการแสดงความคิดเห็นการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าคิดเห็นแบบใส่ความเขาคุณก็จะผิดพรบคอมพิวเตอร์และถ้าคิดเห็นใส่ถ้อยคำที่มันหยาบคายคุณก็จะบิ่นประมาทไปอีกใช่เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่แม่อ้วนบอกว่าไงนะคะแม่อ้วนบอกว่าการวิจารณ์คือยังไงนะคะถ้าเกิดว่าวิจารณ์แบบสุภาพนะคะคุณจะกลายเป็นคนเสียงดังทันทีนะคะถ้าเกิดว่าหยาบคายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเสียงไม่ดังนะคะ
สุภาพสุภาพแล้วก็แสดงความคิดเห็นตามแบบฉบับของตัวเองโดยที่ว่าไม่ไปก้าวก่ายแล้วก็ไม่ไปหมิ่นประมาทคนอื่นไม่อย่างนั้นก็จะมีพรบคอมพิวเตอร์นะคะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอ้าวให้กำลังใจทุกฝ่ายนะคะใจเย็นๆกันเด้อตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากค่ะอากาศหน้าฝนแม่ไม่ร้อนนะฝนตกทุกวันแต่ว่ามันร้อนจริงๆนะคือเกิดมาฉันบอกเลยฉันไม่เคยเจอสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์แบบนี้จะต้องอยู่ในบ้านแบบนี้แล้วก็คนไทยทะเลาะกันเยอะแบบนี้แม่ก็ต้องเข้าใจเข้าใจว่าละวัฒนธรรมที่เข้าใจว่ารัฐบาลเป็นแบบนี้ใช่อ้าวฉันพูดอะไรฉันบอกละไม่ได้ทานที่เข้าใจขอบคุณมากค่ะพี่บอยฉันอย่ามาฟ้องจับฉันไม่ได้เพราะฉันไม่ได้พูดอะไรฉันไม่ฟ้องค่ะเพราะว่าฉันบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนี่แต่ว่าถ้าแม่อ้วนเบื่อการอยู่บ้านแม่อ้วนต้องดูข่าวนี้ก่อนเพราะว่าถือว่าการอยู่บ้านของแม่อ้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะอ่ะคุณผู้ชมไปดูเขามีการจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดแล้วเวลากลุ่มวัยรุ่นเขาหนีการจับกุมเนี่ยเขาจะไปซ่อนที่ไหนคุณผู้ชมไหนอ่ะแหมภาพไปดูหน่อยสิในป่ามันธรรมดาไปพวกนี่มีผีปอบหรือเปล่ามันมีผีย้อนกลับไปสมัยละครเรื่องปอบดังนะคะนึกถึงพี่หน่อยปอบหยิบเลยเนาะเนี่ยแล้วความน่ารักก็คือขอใช้คำความน่ารักเนาะผู้ต้องหาพอโดนจับได้อ่ะคืออย่างนี้เขาให้คำจำกัดความว่าอะไรยิ้มแย่แย่คือแบบก็ถ้าลงในโอ่งเนี่ยมันหนีไม่ได้นะเธอถ้าเกิดยืนปากโอ่งก็คือจับสบายๆพี่บอยแต่เขาหากันนานมากเลยนะไปอยู่ไหนใช่ไหมใช่กว่าจะมาเจอว่าอยู่ในโอ่งคือเขาหาจนหมดแล้วว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงพี่ตำรวจเนี่ยสภ.ท่าศาลานะใช่ค่ะจับกันที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็เป็นแก๊งยาเสพติดนี่เลยก็แอบหนีลงไปมุดลงในโอ่งแต่สุดท้ายก็ไม่รอดหนีไม่รอดนะคะโดนจับกันไปก็ดูจำนนนะคะก็ดูไม่ดื้อนะคะก็ดูเดินขึ้นรถนะคะโอ้ยดูสลดมากเลยล่ะค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องน่ารักหนีลงตุ่มนะมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรทำตอนนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการยาเสพติดพวกนี้มันใกล้ชิดมันสัมผัสแล้วก็มันอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ควรทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้เสร็จปุ๊บพอเป็นภาพข่าวออกมาพ่อแม่เสียใจแล้วก็เราจะมีประวัติอาชญากรหรือเปล่าไม่ควรพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราทำโดยแบบเนี้ยมันจะติดตัวเราไปจนวันตายนะคะไปดูน้ำใจคนไทยในช่วงวิกฤตหลายคนก็มองโควิดเยอะแยะมีความเศร้าอ่ะเลือกมองแล้วกันอันนี้เลือกข่าวมาให้เลือกมองก็คือน้ำใจของพี่มอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ลงมาช่วยผู้ที่กระโดดน้ำมันเป็นบรรยากาศและเป็นภาพข่าวที่น่ารักทุกคนช่วยกันนะบางคนก็อยากจะปลิดชีพตัวเองอยู่ไม่ไหวแล้วแต่ที่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเนาะเห็นแล้วก็ลงไปช่วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นภาพข่าวที่ต้องบอกใช้คำว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมกับชาวบ้านสี่ท่านพยุงร่างชายคนหนึ่งขึ้นจากน้ำนะก็พูดง่ายๆว่าเขาคิดสั้นฆ่าตัวตายบริเวณแถวๆพระประแดงนะคุณผู้ชมพลเมืองดีก็เข้าไปช่วยนะก็ต้องบอกว่านี่ก็คือในยามวิกฤตหรืออะไรเนี่ยมองเนาะรอบๆตัวเราก็มีเรื่องที่มองแล้วก็เรื่องที่ดีแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือจะลำบากยากแค้นขนาดไหนนะคะไม่ควรคิดจะฆ่าตัวตายเนาะทางพุทธเขาบอกว่าเป็นบาปมหันต์นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าทุกๆปัญหามีทางออกจริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องข่าวดีของไรเดอร์ใจดีนะคะไปช่วยผู้เขาเรียกว่าคนพยายามฆ่าตัวตายแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะเรื่องเกิดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคุณตั๊กนะคะริมถนนเทพประสิทธิ์พัทยานะคะโดยนางสาวคณิษฐาเขียวธินกรเจ้าของร้านบอกว่านะคะคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวคือยอดก็ลดลงเยอะแต่ว่านางก็มีพอกินนางก็เลยทำอาหารนะคะแจกให้กับพวกที่ด้อยโอกาสมีน้ำใจมีน้ำใจนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งในผู้ที่เข้ามารับอาหารนะคะลองหนึ่งนะครับผู้ที่เข้ามารับอาหารนะครับพอเห็นเจ้าของร้านเนี่ยกำลังเผลออยู่นะคะก็ทำตีเนียนคือพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่ามาฉกมือถือเขาเหรอแม่ฉกมือถือไปแล้วก็เจ้าของร้านตักก๋วยเตี๋ยวไก่มาเขาอุตส่าห์เอาของมาให้กินฟรียังมาฉกมือถือนั่นแหละค่าโทรศัพท์เนี่ยประมาณ 5,000 บาทนะคะแล้วก็ณตอนนี้ไปแจ้งความแล้วก็เอาเรื่องแล้วเชื่อไหมว่าหาไม่ยากค่ะใช่เพราะมันเห็นหน้าชัดเจนเลยชัดมากค่ะหาไม่ยากแน่นอนนะคะแล้วไม่หรอกแม่คนลำบากเยอะก็จริงนะคะบอกไว้เลยสมัยนี้เธอจะร้านเล็กร้านใหญ่อะค่ะจะซอมซ่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะกล้องวงจรปิดราคามันถูกเขามีกันจะมาหยิบจะมาช่วยนะให้ระวังคือลำบากนะคะไม่มีกินหรืออะไรก็แล้วแต่คนไทยนะคะขอดีกว่าอย่าไปขโมยเขาใช่จริงๆการขโมยเนี่ยก็เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะต้องมีประวัติ
ในโรงพักนะคะในตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ดีมันคุ้มค่าไหมโทรศัพท์เก่าๆอันนึง 5,000 แล้วเราไปขโมยนะคะไม่ได้นะคะอย่าหาทำนะคะแล้วเราสงสารด้วยทางร้านเขามีน้ำใจนะคะช่วยเหลือคนแล้วคุณยังจะมาฉกมือถือเขาเนาะอันนี้ดอยก็เธอเล่าสิข่าวเธอก็บอกว่าอันนี้ก็ฉกเหมือนกันฉกอีกเหมือนกันเหรอแต่เขาไปเลือกร้านที่บาริสต้าหรือคนชงกาแฟเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินด้วย อันนี้กล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนมุมตรงมากเลยคือเวรกรรมมีจริงอะนะคะคุณผู้ชมไปดูกันคือเป็นคลิปนาทีที่เนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะเขาตีเนียนไงไปนั่งข้างๆไอ้กล่องที่คนก็จะใส่แบบพวกติ๊บพวกทิปอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยและการทำการบ้านก็คือเตรียมกล่องเปล่าของตัวเองมาแทนที่ด้วยแล้วก็เอาอันที่ใส่แบบว่ามีคนใส่ลงไปในกล่องแล้วเนี่ยของร้านเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านไปโอ้ใจร้ายจังเลยดูไม่ดูแต่งนุ้ยแต่งตัวดูท่าทางก็น่าจะโอเคใช่ดูเหมือนปกติดูเหมือนจะดีนะคะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้แล้วกล้องก็จับภาพไว้ได้หมดเลยแต่ความที่ว่าข่าวเนี้ยที่ดอยชอบก็คือพนักงานร้านอยากให้คุณผู้ชมดูจังเลยอ่ะเขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษามือนะคุณผู้ชมนะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นพนักงานร้านกาแฟยิมซู่คาเฟ่ค่ะวันนี้มีคนร้ายเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่เข้ามาสั่งซื้อกาแฟที่นี่ค่ะแล้วเขาก็ไปนั่งรอพวกหนูก็มาชงกาแฟแล้วพอพวกหนูเผลอเขาก็หยิบเอากล่องทิปที่วางอยู่กลางร้านใส่ถุงขนาดใหญ่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโธ่เอ้ยติ๊บนี่กว่าจะได้หยอดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ใจดำมากผู้ชายคนนั้นใช่ไม่ได้พิการนะคะแต่ว่าทางกายแต่ว่าจิตใจพิการมากค่ะใช่นะคะเอามานำเสนอกันค่ะไปดูเรื่องฉลามบุกบ้างไปกันที่อัมพวาคุณผู้ชมขาสมุทรสงครามค่ะฉลามบุกฉลามนะคะมันโผล่ในคลองคนเขาเห็นภาพเขาจับมาภาพมาให้ดูได้เป็นภาพตกปลาฉลามใช้คำว่าฉลามบุกเนี่ยน้ำทะเลมันอาจจะขึ้นนะเนาะก็หลุดเข้ามาในปากแม่น้ำแล้วก็หลุดเลยเข้ามาในอัมพวาน่ะมันเป็นฉลามแต่ตัวเล็กๆนะไม่ใช่ฉลามใหญ่ๆที่เขาอยู่ในทะเลแล้วก็เป็นข่าวอย่างหนังเรื่องจอไม่ใช่แต่มันก็เป็นภาพหลายคนก็ตกใจชาวบ้านเขาตกใจเขาบอกว่าคุณนพดลเนี่ยซึ่งเป็นนักตกปลาบริเวณนั้นก็เล่าบอกว่าพบปลาฉลามหูดำเป็นประจำถือเป็นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแม่น้ำแม่กลองปลาชนิดนี้ไม่ดุร้ายชาวบ้านบอกว่าเห็นฉลามก็นึกว่าโอ้โหจะมากัดหรือเปล่ามันเป็นฉลามขนาดเล็กนะคะอยู่บริเวณป่าชายเลนไม่ต้องห่วงก็เป็นภาพแบบนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็เอาก็ตกเอาไปกินไงแม่เพราะตัวมันเล็กกินได้ใช่ไหมกินได้กินได้สงสารน้องอ่ะกินแต่บางคนก็บอกว่าไม่ควรจะกินใช่ไหมปล่อยเข้าไปเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นความสวยงามถูกไหมคะของธรรมชาติของทรัพยากรบริเวณนั้นแต่ที่น่ากลัวเอากันซะหน่อยที่จันทบุรีจันทบุรีฉลามบุกเหมือนกันบุกลงไปคุณผู้ชมตัวบัลเลอร์แล้วกัดขาเวอะเลยกัดขาเจ้าหน้าที่เวอะเลยค่ะขณะย้ายบ่อเนี่ยพี่บอยเห็นภาพแล้วเดี๋ยวเลือดนองเลยแม่คือเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยจะย้ายปลาฉลามหัวบาด3ตัวน้ำหนักตัวเนี่ยตัว100กิโลอายุประมาณ10ปีไปอีกบ่อน้ำลึกปรากฏว่าพลาดยังไงไม่รู้อุโมงค์ตะข่ายมันอาจจะมีปัญหากัดเลยค่ะตะกัดเลยค่ะเวอะเลยค่ะคุณพี่บุญเติมอายุ55บอกโอ้โหเย็บน่าจะหลายเข็มมันไม่อ้วนบอยเห็นแผลเนี่ยใช่ใช่คือเรียกว่าเหมือนแบบว่าโอ้น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมต้องเบอร์ไว้ฉลามเนี่ยจริงๆถ้ามันไม่รู้สึกกลัวหรือว่ามันไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันจะไม่ทำร้ายคนนะใช่ใช่เขาบอกว่ามันได้กลิ่นเลือดคนคุณพี่อาจจะมีแผลแล้วลงไปสัญชาตญาณก็เลยเหมือนประมาณว่าสังเกตบาดแผลก็กัดเลยกัดและสะบัดกระชากเนื้อเยื่อฉีกขาดนะคะรุนแรงเลยนะระวังนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวมาฝากกันใช่พักแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆสู้โควิดค่ะค่ายมวยปิดเนาะเพราะว่าเป็นลานกีฬาเขาห้ามจัดการแข่งขันห้ามฝึกห้ามซ้อมล่าสุดค่ายมวยถูกเปลี่ยนค่ะค่ายมวยเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟสุดชิคแล้วดูสิไม่อ้วนถ้าจะบึกล่ำขนาดนี้เสิร์ฟกาแฟนะคะชงแล้วก็กินแล้วก็ซดกันทั้งวันนะคะช่วงหน้าเล่าต่อค่ะแซ่บทะลุจอนะคะแป๊บเดียว
ียวเบรกสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมขากลับมานะคะกับแซ่บทะลุจอค่ะอนุญาตให้ไม่อ้วนดูใกล้ๆดูจอใกล้ๆที่เหลือบอยกับดอยจะเล่าเองเล่าไปเลยไปกันที่มหาสารคามคุณผู้ชมขาค่ายมวยดาบรันสารคามค่ะช่วงนี้มันต้องปิดอ่ะเนาะเพราะเขาไม่ให้มีการเล่นกีฬาไม่ให้มีการยิมเนเซียมน้องๆ นักมวยที่อยู่ในค่ายก็ไม่สามารถจะไปประชันขันแข่งขึ้นชกก็ไม่ได้ใช่ดีนะแม่นะดีมากทุกคนเลยเป็นแดงเนี่ยดีพี่บอยอ่านไม่ไหวแล้วเนาะอ่านได้จ้ะอ่านต่อ เขาก็เราอย่างนี้ เขาก็เลยผันเอานักมวยในค่ายเกือบ10คนนะคะเจ้าของค่ายคือร้อยตำรวจเอกนิรันยศยศพลค่ะเก็บเงินมาเนาะก็ควักเงินจากเคยเก็บจากสังเวียนมวยนะกลายมาเป็นคาเฟ่คาเฟ่ก็คือร้านขายกาแฟค่ะใช่ชื่อดาบรันแชมป์แอนคาเฟ่ใช่เนี่ยแล้วเสิร์ฟอย่างนี้ไหมเอ้ยยกสดกันทั้งวันไหมคือเขาทำปรับเป็นครัวเลยนะคะเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่แล้วก็เอาญาติพี่น้องของนักมวยต่างๆนี่แหละมาเป็นแม่ครัวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าหนุ่มคนไหนพูดไม่เก่งนะคะก็เอามาเสิร์ฟแต่ถ้าเกิดใครพูดเก่งนะคะก็เอามารับลูกค้ารับออเดอร์คือใช้คำว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะแม่อันนี้มันทุกคนก็ดีนะเราก็มองว่าโควิดมันก็วิกฤตแหละลำบากแต่ว่าถ้าไม่ดิ้นไม่หาช่องทางมันก็ไปต่อไม่ได้ยังขายอาหารอีสานด้วยนะคะปลาจุ่มไก่นึ่งสมุนไพรหมูมะนาวแล้วก็มีปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่โอ้ดีจังเลยอะอยากไปจังเลยอะไปค่ะร้านเปิด10โมงไม่ได้เขาห้ามออกแล้วอยู่ในเขตแดงเข้มสนใจไปดูซีอยากไปจะออกไม่ได้เดี๋ยวพอพ้นโควิดแล้วค่อยติดต่อน้องเขาน่ากินมากๆนะคะอาหารหรือคนไม่ใช่อาหารพี่บอยฉันไม่ใช่คนแบบนั้นน่ากินมากๆอาหารร้านนี้นะคะดาบรันนะคะแล้วนักมวยล่ะนักมวยก็น่ากินมากกว่าท้ายรายการคุณผู้ชมพาไปดูนิดนึงบรรยากาศโอลิมปิกเนาะตอนนี้แมทธิวค่ะแมทธิวบอกว่าเป็นตัวแทนด้วยความภูมิใจที่จะไปรายงานบรรยากาศของโอลิมปิกไปตามคำเชิญของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่สุวรรณภูมินะคุณลูกนะคุณภรรยาก็ไปส่งคุณพ่อค่ะเดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาไทย41ท่านแมทธิวบอกว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะเก็บภาพบรรยากาศมาการแข่งขันทุกแมตช์มาฝากคนไทยแล้วก็ส่งความห่วงใยนะแน่นอนว่าห่วงภรรยาห่วงลูกไม่ห่วงแต่แน่นอนว่าดีๆแล้วก็ลูกๆห่วงพ่อมากกว่าเพราะว่าต้องไปอยู่โอลิมปิกกับแม่ตอนนี้ก็เนาะญี่ปุ่นสถานการณ์โควิดมันก็ไม่ได้เบาๆไม่ได้เพลานะคะไปเป็นเดือนเลยเนาะแล้ววันนี้โอลิมปิกจะเปิดการแข่งขันนะคะพิธีเปิดนะคะเกิดขึ้น2ทุ่มตามเวลาที่ญี่ปุ่นก็คือมาประเทศไทยเรานะคะก็บวก2เนาะก็ลบ2ลบ2เขาบวกกับเรา2ไงเราก็จะประมาณ6โมงเย็นเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าจะอลังการขนาดไหนท่ามกลางมาตรการโควิดที่เข้มงวดนะคะรวมไปจนถึงประชาชนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมชมร่วมอะไรได้แต่เขาก็ใช้เทคโนโลยี New Normal ใหม่ๆเข้าไปเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราดูการถ่ายทอดนะคะคุณผู้ชม6โมงเย็นวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขาขอบคุณนะคะที่ติดตามวันจันทร์เจอกันใหม่นะคะรายการเราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งวันนี้น้องดอยสาวๆเล่าเรื่องแม่อ้วนคนสวยตรงนี้นะคะลาแล้วค่ะขอให้มีความสุขเสาร์อาทิตย์ขอให้ทุกท่านปลอดภัยไร้โควิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ